ไปตามตะวันบุกบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจหงายคว่ำชีวิตที่ยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคำเอาตู้แช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหาหน้าผาคุ้มครอบสายลมคงรอบไว้สายใจไหลลู่สู่สวรรค์3บ้านวัดใหม่ตำบลบึงสามัคคีอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรครับศูนย์เรียนรู้จุลินทรีย์เบญจคุณของมจส.หรือมูลนิธิอาจารย์จำเริญสารนาถนะครับซึ่งอาจารย์สุภชัยได้มาตั้งที่นี่ให้เป็นศูนย์เรื่องของจุลินทรีย์เบญจคุณของมจส.นะครับผมกำลังทำหน้าที่ของสจส.นะครับคืออาสาสจส.อาสาสถาบันพัฒนาการเกษตรและชนบทของอาจารย์จำเริญสารนาถครับเราจะมาคุยถึงเรื่องของจุลินทรีย์เบญจคุณก่อนที่จะคุยเรื่องนี้ต้องขออนุญาตผ้าขาวๆก็คือเมื่อเช้ามีแมลงต่อยมาก็เลยเอาว่านนะครับที่เรามีตามภาษาพื้นบ้านนะครับปลาตามๆแล้วก็พอกเอาไว้หายปวดแล้วครับเราจะทำเรื่องของปั้นก้อนขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์เบญจคุณเพื่อจะให้พี่น้องที่สนใจเรื่องของเกษตรอินทรีย์เรื่องของการลดต้นทุนที่แท้จริงด้วยจุลินทรีย์เนี่ยทำยังไงกระบวนการมันเป็นยังไงที่จะง่ายที่สุดนะครับผมจะนำเสนอเรื่องของการปั้นก้อนขยายหัวเชื้อกระบวนการเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูดังต่อไปนี้นะครับองค์ประกอบก็จะมีก้อนจุลินทรีย์เป็นจำนวน2ก้อนนะครับอาหารสัตว์นะครับ1กิโลกรัมน้ำตาลทรายแดงนะครับก้อนเชื้อที่ป่นแล้วเนี่ยนะครับรำอ่อนนะครับแล้วก็นมเปรี้ยวแป้งข้าวหมากน้ำสะอาดนะครับตะกร้าแล้วก็กระสอบกับผ้าคีริ้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการกระบวนการเรียนรู้เรื่องกระบวนการแรกก่อนนะครับก่อนอื่นเนี่ยอยากจะคุยเรื่องของพี่น้องที่สนใจเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของการดำรงอยู่แบบวิถีของแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับเราอยากจะให้ท่านพี่น้องเกษตรกรหรือผู้รักสุขภาพเนี่ยผลิตนะครับพืชผักหรือผลิตอาหารการกินด้วยความปลอดภัยสูงเพื่อสุขภาพของเรานะครับเพื่อจะให้เรามีอายุมั่นขวัญยืนนะครับเราไปดูกระบวนการแรกนะครับก่อนจะปั้นเนี่ยนะครับกระบวนการแรกก็คือจะต้องเอากระสอบกับผ้าคีริ้วไปชุบน้ำเป็นกระบวนการแรกหลังจากเราเอากระสอบมาก็ปูกระสอบนะครับแล้วก็ปูผ้าคีริ้วนะครับเราจะพรมนะครับน้ำที่กระสอบปั่นให้พอหมาดๆก่อนนะครับหรืออาจจะพรมเยอะๆก็ได้แต่ว่าเราจะต้องไปพาดไว้เพื่อให้น้ำนะครับหยดออกให้เหลือหมาดๆก่อนที่เราจะไปผสมหัวเชื้อนะครับกระบวนการเวลาเราถูกใครแนะนำมาก็อาจจะมองไม่ออกว่าไอเอากระสอบพรมน้ำเนี่ยมันพรมยังไงก็ใช้แบบนี้ครับง่ายๆนะครับง่ายๆนะครับก็เป็นกระบวนการทั้งหมดนะครับแล้วก็ผ้าคีริ้วกระพรมพอหลังจากนั้นก็นำกระสอบนะครับมาแบบนี้พาดไว้นะครับพาดไว้เพื่อให้น้ำไหลลงก่อนที่เราจะปั้นเนี่ยเดี๋ยวน้ำก็จะเสด็จแล้วก็กระสอบก็จะหมาดหมาดครับแล้วเราจะไปปั้นก้อนกันข้างบนครับกระบวนการเริ่มอย่างนี้นะครับเตรียมอุปกรณ์มามีกะละมังนะครับแล้วก็มีก้อนหัวเชื้ออาจจะมีไม้ทุบก็ได้ผ้าคีริ้วห่อหรือจะมีครกก็ตำให้ละเอียดตำให้ป่นนะครับ
อาจจะโคลกๆให้ปนทุกๆให้ปนสักนิดนึงครับถ้าไม่ปนแล้วเนี่ยเดี๋ยวหัวเชื้อจะน้อยไปแล้วก็จะเป็นก้อนๆจะไม่ดีนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีความละเอียดด้วยเหมือนกันนะครับบางท่านอาจจะบอกเอ๊ะแล้วโคลกยังไงทำยังไงจะละเอียดระดับไหนอะไรประมาณนี้นะครับก้อนจุลินทรีย์2ก้อนพอแล้วครับหลังจากนั้นก็หาน้ำสะอาดนะครับน้ำสะอาดใส่ยังไม่ก่อนน้ำสะอาดสักขนาดเนี้ยครับประมาณเราพรมน้ำจะได้สักมีความชื้นในอาหารกิโลนึงเนี่ยครับนำแป้งข้าวหมากบี้ๆใส่น้ำก่อนนะครับถ้าไม่บี้ก็เดี๋ยวจะลอยแล้วกลายเป็นเหมือนกับรังแมงมุมก็จะไม่ค่อยผสมกับน้ำก็จะไม่ค่อยแตกนะครับหลังจากนั้นโตบาซิลัสนะสักขนาดนี้ก็สักครึ่งนะครับโอ้ยพอนะครับครึ่งเดียวพอหลังจากนั้นก็คนไว้เราจะเอาน้ำเนี่ยครับไปพรมให้เกิดความชื้นแล้วก็ปั้นก้อนกันนะครับหลังจากที่ลองแล้วก็อันนี้เลยนะครับหัวหางสัตว์นะครับหัวหางไก่เล็ก1กิโลใส่ลงไปในกระมังนะครับต้นหัวเชื้อที่เราโขลกเมื่อสักครู่นะครับใส่ลงไปค่อยๆนะครับอย่าเวลาเราคนเนี่ยอย่าเปิดพัดลมมานะครับเดี๋ยวจะอุ่นฟุ้งซะนะครับถ้าบางท่านอาจจะแพ้ก็ใช้หน้ากากหรือผ้าปิดปากนะครับเนาะทำทุกกระบวนการใส่ทุกอย่างก็พยายามคนคลุกนะครับพอหลังจากหัวหันไก่เล็กลงนะครับก้อนหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงน้ำตาลทรายแดง 2-3 กำมือนะครับ 2-3 กำมือเอาละครับไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็คนคลุกครับดูรายละเอียดนะครับเวลาทำไม่ถูกก็จะได้เข้าใจง่ายๆพอหลังจากเอาน้ำตาลทรายแดงลงแล้วก็รำก็โดยประมาณนะครับสักเท่าๆกับหัวหันสัตว์ก็ได้นะครับมีเยอะก็ดีนะครับเพราะว่ารำก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับไม่ต้องเข้าใจมากมายนะครับเราจะเลี้ยงดูให้เขาแข็งแรงแล้วก็ไปใช้นะครับในการผลิตพืชนะครับที่จะทำให้ดินดีแล้วก็พืชงามนะครับพอคนเรียบร้อยนะครับกระบวนการได้แล้วไม่มีอะไรแล้วครับหลังจากนั้นก็นำเราใส่ไป3อย่างแล้วนะครับหัวหางสัตว์ก้อนเชื้อ4อย่างแล้วน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็รำก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์หลังจากนั้นก็ต้มน้ำที่เราใช้แป้งเข้ามาพี่ๆใส่มาสักครู่แล้วก็เติมเรื่องของนมเปรี้ยวหรือโตบาซิลัสไปนั่นแหละครับค่อยๆคลุกค่อยๆคนนะครับระยะที่เราคนเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก10หรือ15นาทีเราใช้เวลาคลุกประมาณ10นาทีถึง15นาทีแล้วครับเราก็จะเห็นสัมผัสชื้นนะครับถ้าเราคนเร็วกว่านั้น อาหารสัตว์ซึ่งอาจจะคลุกกับน้ำแล้วยังไม่ซับน้ำไม่ดีก็อาจจะเวลานั่นก็อาจจะแตกหรือระเบิดเป็นปากนกกระจับได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้15นาทีได้แล้วครับพอเรามองว่าใช้ได้แล้วให้ตรวจสอบนะครับความชื้นอย่ามากนะครับอย่าน้อยนะครับให้ประมาณนี้พอปั้นแล้วก็จะเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยนะครับมันมานะครับหลังจากนั้นตะกร้าเราใช้ตะกร้าแบบนี้นะครับเราจะปั้นก้อนกลมๆขนาดนี้ครับโดยวิธีการแบบนี้นะครับอย่าปั้นยากนะครับให้เท่ากับลูกเทนนิส อาจารย์สุภชัยสถาการนะครับซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทไว้ผมนายเฉลิมพีรีนะครับศูนย์เรียนรู้เบญจคุณของอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรขอทำหน้าที่อาสาเพื่อจะปั้นก้อนนะครับขยายหัวเชื้อให้พี่น้องเกษตรกรผู้ที่รักสุขภาพเรื่องการลดต้นทุนเรื่องของทำเกษตรอินทรีย์เรื่องของความยั่งยืนของครัวเรือนแล้วก็ตัวเราเองนะครับให้ได้ศึกษาเป็นแนวทางนะครับเพื่อจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติหรือเราเรียกปัจจุลินทรีย์นะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุภชัยสถาการขอขอบคุณมูลนิธิอาจารย์จำเนียนสารนาคนะครับขอขอบคุณท่านประธานเอ็นนูสุสุวรรณท่านผู้จัดการไพโรจน์แล้วก็ขอขอบคุณทางธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับที่ให้ความนะครับให้ความอนุเคราะห์เรื่องของเกษตรอินทรีย์เพราะนั้น
ผมอยากให้ท่านที่ได้ชมวิดีทัศน์วันนี้ได้เข้าใจถึงกันว่าเกษตรอินทรีย์เป็นไปได้ถ้าเราเข้าใจให้เวลากับเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับอย่าเร่งเร้านะครับเกษตรอินทรีย์หมายถึงเกษตรธรรมชาติที่มีระบบธรรมชาติจัดการให้นะครับเราอย่าเร่งธรรมชาตินะครับแล้วเราก็จะได้สิ่งเหล่านั้นนะครับเรียบร้อยแล้วครับหัวหาร1กิโลเนี่ยกับลำ1ถ้วยเนี่ยเราได้ก้อนจุลินทรีย์เบญจคุณต่อหัวเชื้อ20ก้อนพอดีนะครับพอได้20ก้อนเนี่ยเราก็คิดค่าใช้จ่ายนะครับเช่นค่าก้อนเชื้อเท่าไหร่ค่าหัวหาร เท่าไหร่นมเปรี้ยวเท่าไหร่แป้งเข้ามาเท่าไหร่กรัมเท่าไหร่น้ำตาลเท่าไหร่แล้วก็หารที่20เราจะรู้ได้ว่าก้อนนี้ต้นทุนเท่าไหร่ถ้าอยากจะให้มันลดกว่านี้ก็ยังมีวิธีแต่ว่าวันนี้ทำนี้ก่อนนะครับหลังจากปั้นก้อนเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเราจะบ่มเพาะเราจะบ่มนะครับวิธีการคือขออนุญาตนิดนึงพอได้แล้วไม้เป็นท่อนๆนะครับวางสองอันตะกร้าวางลงนะครับอย่าให้สัมผัสชื้นนะครับพอหลังจากนั้นก็ผ้าขี้ริ้วที่เราปั้นหรือพาดให้ซับน้ำพอมันหมาดนะครับแล้วก็พับกระสอบสองข้างขึ้นกระบวนการบ่มจุลินทรีย์เบญจคุณนะครับแล้วก็พับกระสอบมาด้านนี้นะครับแล้วก็พับกระสอบมาด้านนี้เดี๋ยวเราจะไปบ่มบริเวณในห้องเพื่อไม่ให้อากาศนะครับโกลกเดี๋ยวกระสอบจะแห้งแล้วเชื้อจุลินทรีย์จะไม่เดินเชิญครับครับท่านผู้ชมเราเอามาวางในห้องเนี่ยนะครับเข้าไปไม่ได้นะครับข้างในเต็มหมดแล้วเดี๋ยวเปิดไฟให้ท่านผู้ชมดูว่าข้างในเต็มหมดแล้วนะครับวิธีการบ่มสมัยก่อนเนี่ยช่วงแรกๆที่อาจารย์มาให้ผมผลิตเนี่ยปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องของความชื้นสัมผัสบางทีแห้งเกินบางทีลมโกรกกระสอบแห้งเกินแต่ว่าหลังจากได้ศึกษาดูแล้วมีวิธีหนึ่งซึ่งดีที่สุดนะครับ3คืนเนี่ยเราก็จะทำให้จุลินทรีย์เบญจคุณเดินครบสูตรนะครับต้องทำแบบนี้นะครับกระมังมา1ใบเงี้ยครับครอบลงไปนี่เลยนะครับแต่ตาก็หาอะไรครับสักนิดนึงเพื่อไม่ให้กระมังชะเง้อเท่านี้แหละครับหลังจากที่เราเอาหัวเชื้อมาบ่มพักเงี้ยนะครับประมาณสัก18ชั่วโมงเชื้อก็จะเริ่มเดินนะครับ24ชั่วโมงตรวจสอบก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดู24ชั่วโมงก็ว่าเป็นยังไงนะครับสว่างไม่พอความสว่างไม่พอนะครับต้องเอาออกมาข้างนอกเดี๋ยวกล้องจะไม่เห็นอันนี้2คืนนั่นหมายถึง24คูณด้วย2แล้วบวกด้วยอีก6ชั่วโมงอีก4ชั่วโมงนะครับประมาณ50ชั่วโมงเสร็จๆนะครับอาจจะติดมาเห็นไหมครับก้อนจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เชื้อเดินเต็มที่แล้วนะครับแล้วเราจะรออีก1คืนนะครับเราจะรออีก1คืนนะครับจุลินทรีย์เดี๋ยวจะแห้งเร็วเดี๋ยวจะเชื้อจะไม่เดินต่อนะครับเราไปเก็บที่เดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดู40ชั่วโมงนะครับว่าเป็นยังไงเพื่อจะให้ท่านถ้าเราจะทำให้มันดูง่ายๆหน่อยก็แบบนี้ครับมัดไว้มัดหูไว้นะครับถ้าไม่มัดนี่เดี๋ยวกระสอบก็จะไปทำให้ลูกเปลือกแล้วดูไม่สวยงามนี่ไงเนี่ยครับ2คืนผ่านเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในประมาณสัก40ชั่วโมงเสร็จๆยังไม่ถึง48เนื่องจากว่าผมปั้นประมาณบ่ายๆนี่คือจุลินทรีย์เบญจคุณที่เราพยายามจะบ่มนะครับใน 2-3 คืนเพื่อให้เชื้อเดินเต็มๆเป็นการประยุกต์เป็นการปรับระดับอุณหภูมิเพื่อให้จุลินทรีย์เดินเร็วขึ้นนะครับเวลาคนไปทำเนี่ยจะได้เข้าใจง่ายขึ้นในการปั้นก้อนจุลินทรีย์เบญจคุณของมจ.2มูลนิธิอาจารย์จำเนียงสารนาถขอบคุณท่านอาจารย์สุภชัยที่ได้ให้วิชานี้ไว้ที่นี่แล้วผมได้ประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อเขียนตำราใหม่ให้อาจารย์ได้รู้ว่าที่นี่คือศูนย์จุลินทรีย์เบญจคุณบึงสามัคคีครับหลังจากจุลินทรีย์ถูกบ่ม10คืนไปแล้วลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้แห้งแล้วเพราะนั้นจาก
อนทําจนถึงการใช้ได้ประมาณ10คืนนะครับท่านก็จะไปใช้ได้เดี๋ยวดูกันนะครับว่าข้างในสีสันจะเป็นยังไงแข็งมากนะครับดูสัก2ก้อนนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็จะให้เห็นสีชมพูที่อยู่ตรงกลางนะครับเอาวางนิดนึงเดี๋ยวดูอีกก้อนนึงนะครับว่าลักษณะของจุลินทรีย์ที่ถูกบ่มนะครับถูกบ่มนะครับก็จะเป็นแบบนี้บางทีก็อยู่ข้างนอกนะครับไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องของสีชมพูแต่ว่าให้ดูตรงบ่มถูกระบบหรือบ่มถูกกระบวนการหรือไม่นะครับเราจะเอาไปไว้ที่เดิมนะครับเนื่องจากว่ากระบวนการนี้ยังไม่ครบเซตนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจุลินทรีย์เบญจคุณมีกระบวนการเอาไปใช้อยู่2กระบวนการใช้ทางตรงคือก้อนใช้ทางอ้อมคือไปทำน้ำหมักนะครับหรือเปลี่ยนแปลงให้เป็นเบญจคุณมูลสัตว์หรือเบญจคุณดินดีจุลินทรีย์มจส.มีกระบวนการผลิตตั้งแต่ปั้นก้อนแล้วไปผลิตน้ำยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปทำกันครับครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราปั้นก้อนนะครับดูวิธีการปั้นดูการขยายแล้วก็บ่มแล้วเชื้อขึ้นยังไงพอได้10วันปั้นเชื้อก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนทราบแต่ว่ากระบวนการใช้ก้อนจุลินทรีย์เบญจคุณเนี่ยกับต้นไม้วิธีการใช้ตรงเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับเราจะใส่จุลินทรีย์บริเวณนี้ครับในต้นกล้วยกล้วยไข่ต้นนี้หาเสียมมานะครับวัดออกมาประมาณสัก20-30เซนก็ได้แล้วขุดครับขุดประมาณสัก20เซนประมาณนั้นแหละครับ20เซนจะใส่ข้างเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องใส่2ข้างก็ใส่ก้อนไปไม่ต้องทุบนะครับอาจารย์บอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยแช่นมเปรี้ยวสักประมาณ3ชั่วโมงเราค่อยใช้นะครับเนื่องจากว่าจุลินทรีย์จะเดินเร็วขึ้นแต่ว่าวันนี้ไม่มีเวลาท่านลองนะครับอาจารย์สุภชัยสถาการบอกว่าให้แช่นมเปรี้ยวสัก3ชั่วโมงแล้วก็เอามาใส่แบบนี้แล้วจุลินทรีย์จะเดินเร็วขึ้นแต่วันนี้ใช้แบบนี้หลังจากเอาก้อนลงมูลสัตว์แห้งนะครับนี่เป็นมูลหมูหลุมใส่สัก2กำมือนะครับแล้วก็หวานหวานรอบๆนะครับเขาก็จะคุมพื้นที่ได้ประมาณ1ตารางเมตรหรืออาจกว่านั้นอยู่ที่เรากลบครับกลบก็ใช้อินทรีย์วัตถุเราจะคุมความชื้นเพื่อให้จุลินทรีย์ทำกระบวนการเร็วขึ้นนะครับนี่เป็นการใช้ทางตรงนะครับจุลินทรีย์เบญจคุณของมูลนิธิอาจารย์จำเนียนสารนาคนะครับหรือมจส.นะครับมูลนิธิอาจารย์จำเนียนสารนาคนะครับผู้ให้ต้นกำเนิดทกศนะครับแล้วก็ให้น้ำเพื่อให้ความชื้นสัมผัสเราก็จะให้จุลินทรีย์ได้ทำกระบวนการเร็วขึ้นเดี๋ยวจุลินทรีย์ออกมากินอาหารประเภทสิ่งที่มีชีวิตติดตายแล้วเศษฟางเศษหญ้าพวกนี้ครับเท่านี้แหละครับเราก็จะได้พื้นที่ของจุลินทรีย์ที่จะทําให้ดินบริเวณนี้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้ต้นกล้วยหรือไม้ผลเนี่ยงามขึ้นครับเมื่อสักครู่เราใส่กับกล้วยไข่นะครับจุลินทรีย์เบญจคุณตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ต้นฝรั่งจิ๋วต้นนี้ครับดอกดกแล้วก็ติดลูกนะครับช่อนึงประมาณตั้งแต่3ถึง12 13ลูกนะครับเราจะใส่จุลินทรีย์เบญจคุณฝรั่งต้นนี้ปลูกเมื่อวันที่14ตุลาคมนะครับ2559ครับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตผมได้ปลูกต้นไม้ต้นนี้นะครับเมื่อวันที่13 14เนี่ยเอาไว้เป็นไม้อนุรักษ์นะครับเป็นฝรั่งจิ๋วซึ่งรสชาติอร่อยมากแต่ว่า
็นการนำเรื่องราวของพระองค์ท่านนะครับเพื่อจะสืบสานให้เศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านยังอยู่คู่แผ่นดินสยามนะครับขอใช้แนวหลักปรัชญาของพระองค์ท่านแบบนี้นะครับจนชั่วชีวิตจะหาไม่เราจะใช้ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติให้มีมูลค่านะครับวัดออกมาสักประมาณ1คืบนะครับพุทธนะครับหลังจากนั้นใส่ก้อนจุลินทรีย์ลงไปใส่มูลสัตว์แห้งอันนี้มูลหมูหลุมนะครับมูลวัวมูลควายก็ได้นะครับกรบแล้วก็อาจจะแบกสักนิดนึงนะครับเพื่อให้จุลินทรีย์นะครับมีช่องทางพัฒนาดินตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับวันที่ผมปลูกเนี่ยผมปลูกให้กับคนกล้าคืนถิ่นรุ่นเติมเต็มนะครับจากจังหวัดเพชรบูรณ์จากจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จากจังหวัดนครสวรรค์เหมือนกัน2ชุดนะครับได้ดูกันว่าทำแบบนี้นะครับคือแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านนะครับเรามีกินก่อนนะครับพอเรามีกินเนี่ยมีคนอยากกินก็ขายครับแต่ขายในคุณธรรมนะครับให้ใช้ธรรมาภิบาลอย่าเรียกราคาให้แพงมากนักเอาพอไปพอมานะครับพอได้พี่ได้น้องนะครับเราไม่ได้หวังร่ำรวยแต่ขอให้มีกินมีใช้นะครับให้พึ่งพาตนเองเหมือนกับแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านนะครับเราจะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแล้วก็รดน้ำทำไมเราต้องเอาแบบสม่ำเสมอนะครับเราเอาหญ้าคุมไว้ทำไมครับพี่ดงครับหญ้าเนี่ยครับหลังจากที่มีชีวิตมันก็จะคิ้วเขียวพอหญ้าตายไปแล้วก็จะเป็นเศษอินทรีย์วัตถุพอย่อยสลายก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์เพราะนั้นเมื่อเขาย่อยสลายถูกความชื้นเขาก็จะเป็นอาหารจุลินทรีย์จุลินทรีย์ก็จะทำงานในกระบวนการนี้สักประมาณเดือน2เดือนอาจจะเอามูลสัตว์มาหว่านรอบๆก็พอนี่คือการใช้จุลินทรีย์เป็นยาคุณที่จะก่อให้เกิดนะครับกระบวนการทำดินให้ดีขึ้นแล้วก็ดินก็จะผลิตขึ้นในเราเดี๋ยวเราจะไปดูว่าจุลินทรีย์ทำหน้าที่อะไรตั้งแต่ในการใช้มาจนถึงขณะนี้นะครับต้นกล้วยที่ใช้จุลินทรีย์เบญจคุณนะครับนี่เครือกล้วยที่ใช้จุลินทรีย์เบญจคุณปลูกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับครบกุมภาพันธ์ก็จะ1ปีแต่ว่าปลูกต้นใหญ่สักหน่อยนึงนะครับเป็นน้ำว้านวลนะครับเป็นน้ำว้านวลเดี๋ยวไปดูเล็บมือนางต้นโน้นนะครับว่าเป็นยังไงจุลินทรีย์เป็นยังไงมาดูนะครับว่ากล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บมือนางนะครับอันนี้ก็จุลินทรีย์เป็นจักรคุณส่วนข้างล่างก็จะเป็นยอดเสาวรสกระทบลบฝรั่งหรือแพชชั่นฟู้ดนี่คือจุลินทรีย์เบญจคุณให้ท่านผู้ชมได้ดูว่านี่คือสิ่งที่มีในธรรมชาติที่เราน่าจะนำมาใช้ไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจหงายคว่ำ